โอเคอยู่ไหนกันเอ่ยไหนดูซิฮะมันเกิดมาเรื่อยๆค่ะใช่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 ผมเห็นอยู่มันเกิดจากผนังอุโมงค์นั่นแหละครับข้างหลังเฮ้ยไม่ระเบิดแน่สิไม่มัวนะไม่มัวมัวเต็มๆเลยเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอไม่เหมาะมั้งโอ้ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอโทษที่รบกวนการประชุมฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราก็ยังมาเล่นแมป Underground Secret กันต่อนะครับซึ่งตอนนี้ฮะชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะฮะนี่ครับเราเจริญทางด้านการเกษตรแล้วนี่อันนี้คือฝ่ายทำครัวนะฮะของผมแปะบนมิวนี่อย่างงี้ฮะชีวิตดีมากนี่ข้างมอนเตอร์ไงสเกลเยอะมากฮะกระดูกมีจะเก็บไว้ทำไมใช่มั้ยเออก็ทำอย่างงี้นี่คนนึงแล้วอันนั้นอะไรนะ Fortune X Fortune X Fortune 10พอจูนสิบประมาณ9อันสิบอันโอ้โหตอนนี้เราสบายแล้วแหละนี่ฮะแป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 ะยังไม่หมดมาอีกชีวิตเยอะมากโอ้โหบนมีค่ะที่พื้นมีอีกเหรอมีอีกหุยว้าวนี่จะแบกมาทั้งบ้านเลยเหรอเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวนะคะเราต้องเอามันฝรั่งไปเผาทำอาหารด้วยใช่งั้นอาหารมากโอเคผมก็สะบัดทีเดียวฟืบนี่คนทุบนี่มันง่ายง่ายแป๊บนึงนะอันนั้นที่ขุดอะไรอะไม่ถึงสโตนพิกแอคฟอร์จูนเอ็กสโตนพิกแอคเฮ้ยก็โอเคนะยังดีกว่าแบบไดมอนด์ยังดีกว่าแบบทองไงถ้าทองมันใช้ได้นิดเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันจะพังแล้วนี่ใช่ไหมฮะไม่พังนะฮะรู้สึกเหมือนถ้าใช้ทุบอันนี้จะไม่พังจริงเหรอจริงแค่สะบัดมือดีอ่ะชีวิตดีอืมดีครับแปะบนมือจนเมื่อยมือไอ้คนทุบเนี่ยสบายดีนะดูจอผมนะฟรึ๊บโอ้โหแบบลั่นพลาดไปบ้างก็ได้อ๋อเออเกือบหมดละอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเป็นไงฮะมิว MT ทำอะไรอยู่ฮะอ๋อแนะนำให้ปลูกเป็นแครอทดีกว่าไหมคะเพราะว่ามันฝรั่งมันต้องเผาแต่ว่าเผามันได้เยอะกว่าใช่ใช่ใช่อิ่มกว่าไหนคะไหนขอกวาดให้ดูสักรอบนึงมาเอากวาดเลยกวาดเลยเอาไปกวาดเองไปเอาให้สะอาดทิ้งไว้ทำไมเราต้องมานั่งทำงานลำบากสะบัดมือโอ้โหชีวิตดีทำต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเผามันฟางต่อได้ฮะฝากโยนด้วยฝากรับหน่อยฝากรับหน่อยฝากรับหน่อยได้ครับจริงๆของเราก็เต็มเก็บไว้ในรังได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเผารีดได้ฮะโอเคกระดูกมีอีกไหมฮะเฮ้ยอย่าเผลอเอาอีปิกโบนมาทำบนมิวนะเว้ยเสียดายเออมีถือไว้อยู่อ๋อถือไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวแบบมือลั่นอะไรอย่างงี้ไงเออโอเคอิจฉาคนที่เขาถือฟอร์จูนนะครับเอาไหมสักนิดลองดูให้คุณผู้ชมเห็นไงมันจะได้แบบโอ้โหนี่คือความฟินของคนทำสวนเว้ยถ้าเราเหลืออยู่นิดเดียวนะสักนิดนึงก็ยังดีคือเรากำลังเล่น CTM Map หรือว่าเรากำลังเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะแบบเรากำลังปลูกผักทำฟาร์มด้วยความฟินพี่นนท์โยนอะไรมาเนี่ยนั่นน่ะสิผมโยนอะไรไปวะนี่มันเป็น Efficiency 2ผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีข่าวอันนั้นก็ได้ผมมีข่าวดีครับเพราะว่าครับผมมีข่าวดีครับผมมี Fortune X อีกอันนึงนี่ที่ถืออยู่เนี่ย X เหมือนกันอู้เอ้ยอุ๊ยตอนแรกจะโยนอันเต็มให้ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันในรังก็มีอีก1อันนะคะเอาไว้เอ่ยคืนนะครับพอแล้วฮะเฮ้ยไม่ต้องคืนเอาไปเลยมีเรามีทุกกันเรามีทุกคนเออนี่ชาวสวนที่นี่ต้องแบบโอ้ชาวสวนดีมากแปะคืนนะฮะบนมีหมดแล้วยังคะโปเบครับอย่าบอกนะมีอีกแล้วไม่หมดแล้วค่ะหมดแล้วอ๋อขอโทษเด้งแครอทมาจำนวนหนึ่งโทษฮะไม่ไรครับโอเคไปเผาขออาหารเผาแล้วอาหารอยู่ในเตาค่ะอยู่ในเตาณเวลานี้แหละเราจะได้สบายกันสักทีโอ้เราคงไม่ต้องทำแบบเผาเขาแบบอัตโนมัติหรอกมั้งหรือว่าเราจะทำเลยไม่ต้องหรอกครับว้าวหุยนี่ครั้งแรกที่ผมมีอาหารสเต็กหนึ่งโอเคพอแล้วเพียงพอแฮปปี้เอนดิ้งแล้วตอนนี้ชีวิตดีอ่ะใช่กินโพเตโต้เนี่ยแหละฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเซ็กชันไหนกันนะเราจะต้องไปอินเตอร์เซ็กชัน3ใช่ไหมไปแยกที่3ฮะดังนั้นเราจะต้องใช้วาร์ปข้างหน้านั้นตัวเกมใครจะแคสอีกไหมหวังว่ามันจะไม่แคสแล้วกันค่ะดูเบื้องต้นเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวไปโผล่จุดเก่ามิว MT จัดไปฮะเดี๋ยวมันฝรั่งนี้เอาไว้ในนี้แล้วกันค่ะแนะนำให้นอนก่อนที่มันจะเช้านะครับเดี๋ยวอดอีกนะครับใช่ครับโอเคครับนอน
ยึบเออค่อยยังชั่วหน่อยนะโอเคนะฮะนี่ฮะมันฝรั่งเยอะมากโอเคยัดมันเข้าไปยัดเข้าไปยัดมันเข้าไปใช่ถูกต้องพูดถูกแล้วยัดก็ถูกแล้วยัดมันเข้าไปเออเออแค่นี้แหละของในตัวเต็มแล้วหลังจากนั้นถัดไปมีอะไรอีกเอ้ยโอเคฮะนี่ตึ๊บใครต้องการทอร์ชไหมฮะผมมีเยอะมากเลยมีประมาณ3กอง4ชุดโอเคฮะมีอะไรอีกเศษเหล็กชึบชึบชึบใครต้องการแอปเปิลทองไหมผมมี4อันเอามา2อันแล้วกันได้ฮะมี1อันละไม่เป็นไรงั้นก็2อันอันนี้ผมได้จากไอ้ที่เมื่อกี้แหละก็คือเปิดกล่องดูอะถ้ามันมีเดมอนเอ้ยถ้ามันมีเดมอนทองว่ะถ้ามันมีแอปเปิลทองปุ๊บก็หยิบมาอย่างอื่นไม่สนฮะอ๋อโอเคพร้อมกันยังครับพร้อมครับจริงกำลังทำอาหารยังมีความสุขนี่เกมอะไรเนี่ยนี่มันแมปบูนะเว้ยมันแมปบูนะเว้ยนั่งทำอาหารกันอย่างแฮปปี้ครับซีเคียดฟาร์มครับโกลเด้นนักเก็ตมีใครจะเอาไปทำอะไรไหมคะมิวจะเอาไปคราฟเป็นแครอททองคำเอาเลยฮะจริงๆเราสบายจริงๆเรามีเอ็กโพเทโต้นี่มันน่าจะดีกว่าแครอททองคำเนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแครอททองคำมันจะทำให้เราหิวยากค่ะมันแค่เพิ่มมาเยอะแต่ว่ามันจะอิ่มนานอ๋อเขาเรียกในไหมคะมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนค่าความสุขหรือค่าค่าความอิ่มค่ะค่าความอิ่มใช่มันจะอิ่มง่ายมากทองมันแข็งจะตายย่อยได้ไงเออผมยังงงแล้วว่าร่างกายเราย่อยทองได้ไงก็ไม่รู้โอเคเฮ้ยมันกันนี่นะมันเป็นคุณค่านะเราต้องการมีใครจะเอาแครอททองคำไหมเอ่ยไม่เอาต้องการกางเกงมันเย็นมันเย็นเกงมันเย็นไม่มีอ้าวมีเปล่ามันเจอมีอยู่ในรังนะคะใครลองไปเพิ่มไหมเอ่ยอุ้ยใส่ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลยกางเกงเหล็กทำดีฮะมันฟังเผามีอยู่เกือบกองค่ะในรังอาหารมีชุดเกาะอะไรดีๆบ้างเนาะสบายเราเผาเศษเหล็กได้เหมือนกันนี่เนาะใช่ฮะชุดเกราะโอ้โหแต่มันก็ได้นิดเดียวโอ้ฮะโอเคผมว่าน่าจะเดินทางกันได้แล้วล่ะมั้งไอชุดเกาะหนังนี่จริงๆมันหลุดมากโอเคฮะเจอกันณจุดวาร์ปฮะบ๊ายบายได้ครับเจอกันที่จุดวาร์ปใช่ฮะคือมันมีจุดว้ามันก็ดีนะทำให้ชีวิตสบายงั้นเดินกันแบบลำบากลำบนเลยแหละโอเคเจอกันจุดว้าครับมันก็จะปรูดไปเลยเนาะใช่ฮะแล้วก็จะเห็นใครบางคนอาจจะหลุดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมโอเคแยกเท่าไหร่แยก2โอเครอฮะรอแยก2มาแล้วค่ะเย้มาฮะไปก่อนนะแบบไปเลยไปได้ทีละคนต้องยืนบนนี้เปล่าเฮ้ยล่องลอยอ้อมได้แล้วไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนโอเคนี่ครับคือมาแล้วหุยไม้น่าลงไปมากเลยอะ fast quick travel โอ้ตอนนี้ครับตอนนี้ใช่สวยนะนี่เราโดไม้ได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องทำฟาร์มไม้อีกต่อไปแล้วมันชื่อว่าอะไรเอ่ยแบบนี้มีชื่อไหมไม่นี่มันคือแยกนี่มันคือแยกทางแยกทางแยกทางแยกนี่ไงเนี่ย intersection 3เนี่ยอุ้ยได้เอาเตียงมาไหมเอ่ยฮะมีใครเอาเตียงมาไหมเตียงไม่มีอ่ะกลับแกะมีไหมคะกลับไม่มีไม่มีอ่ะมีแค่ไม้ค่ะมีไม้เหมือนกันกลับไปเอาคนแกะก็ได้โอเคกลับไปเอากลับเนาะโอเคเรานั่งรอนั่งรอได้ฮะแล้วมีไม้ใช่ไหมไม้ถามไม่ได้นะมีไม้ไหมมองรอบๆสิครับมองรอบๆ มองรอบๆ มองรอบๆ แต่ว่าขนแกะต้องเป็นสีเดียวกันนี่ใช่ไหมแย่ละเดินไกลอีกละอยู่กองไหนอ่ะนั่นนะสิโน่นั่นไปขุดตรงวิกตอรี่นั่นเลยก็ได้ค่ะมันมีแค่3 อันมันคือมันมีเราขุดกันมาแล้วสีอะไรวะใช่เราต้องเผื่อเก็บไว้ในรังใดรังหนึ่งแน่นอนนั่นแหละหาแป๊บนึงนะโอเคหาแบบด่วนนะโอเคเจอแล้ว1 2 3อันนี้เป็น Funny Castle หมายเลข8ดูหมายเลขต่อไปคืออะไรฮะเบอร์8น่าจะหมายเลข8ค่ะอ๋อ Funny Castle ใช่ไหมค่ะถูกต้องโอเคมันจะสนุกจริงหรือเปล่าต้องลองดูมันเป็นแคสแบบลักเสียงยาวแคสมันเขียนอย่างนั้นเลยเหรอไว้ใจได้ไหมเนี่ยครับนั่นแคสอย่างนี้น่าจะเป็นแบบอย่างนี้แบบคริปเปอร์เฮ้ยจริงเหรอไหนๆดูใต้ดิเออเว้ยโอเคฮะเซฟ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 โยนคาฟิ้งเทเบิลโอเคฮะคาฟเลยโตอยู่นี่คาฟเลยครับมันจะนอนได้ไหมอ่ะหวังว่าน่าจะนอนได้มั้งหวังว่านะคืนค่ะฮึบฮึบโอ้เยี่ยมครับลองแล้วเยี่ยมโอเคเอาเตียงไว้นี่ฮะริมมากเลยนะแคสวางริมนะไม่ต้องทุบไปมันปล่อยมันอ๋อโอเค castles โอเค
ไปพร้อมยังโอเคพร้อมแล้วแล้วค่ะโอเค1ไปดูกันดีกว่านะ Castles Keeper เฮ้ยข้างบนมีอะไรอ๋อ Glowstone โอ้ Castle ข้างในจะมีของเปล่านี่ทำนี้เหมือนมีของค่ะไปทำมี Anvil ด้วยมั้ย1 2 3มี Anvil ให้ด้วยเหรอใช่ข้างหน้าก็มี Anvil เหมือนกันใช่ฮะอุ้ย Keeper อุ้ย Keeper เยอะมากเดี๋ยวต้องไปทางนี้ก่อนค่ะไปคนไปทีละทางถ้าตูมมันจะเป็นไงเนี่ยฮะก็บันเทิงโอ้โหโอเคอยู่ไหนกันเอ่ยไหนดูซิฮะมันเกิดมาเรื่อยๆค่ะใช่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 ผมเห็นอยู่มันเกิดจากผนังอ้าวอายนั่นแหละอุ้ยข้างหลังเฮ้ยไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่พังพังมันพังแค่นิดเดียวค่ะเพราะว่าบล็อกนี้ค่อนข้างมีความแข็งอ๋อมีทางขึ้นข้างบนนี้อุ้ยระวังนะคะโอเคโอเคโอเคขึ้นไปฮะขึ้นไปผมไม่รู้เหมือนกันในนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างในนี้มีแตงโมแล้วก็มีอาหารค่ะแล้วก็มียาสุดยอดจริงๆแล้วก็มีโพเทโต้แล้วนะก็หยิบอะไรได้เยอะขวานระดับนี้ขวานแบบระดับสุดยอดมากโอเคไหนฮะเอฟเฟอร์เจนซี่อย่างนั้นเหรอได้ระดับ5ค่ะเอาไว้ทำฟาร์มไม้เหรอโอเคขึ้นไปเลยแล้วกันนะอาจจะมีอะไรที่เราต้องตัดก็ได้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้ในดูสีเดี๋ยวซ้ายอุ้ยมีกรงแมวแมวอะไรล่ะกรงแมวเหรอแมวแมวสีขาไงสีเขียวด้วยไอ้ถ้าเราลงข้างล่างโอ้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรอุ้ยมีสมุดค่ะมีทางไม่แต่มันมีทางไปนะมันมีรูไปอ่ะแทคเคิลดูดิ MT หมิวระวังนะ MT หมิวระวังนะเราค่อนข้างมั่นใจในความถึกค่ะตอนนี้จริงหรือจริงสิไม่จริงไม่จริงมันมีทางขึ้นอีกแล้วแน่สิไม่มั่วนะไม่มั่วมั่วเต็มๆเลยโอเคขึ้นจะขึ้นไปหรือยังไงดีอ่ะมันมีขึ้นแยกกันไหมคะอย่าแยกอย่าแยกเลยเลือกเลือกสักที่หนึ่งเข้าไปที่เดียวกันห้องหมุดห้องสมุดก่อนห้องหมุดเลยเข้าไปเลยแต่เดี๋ยว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 เจ็ดระเบิดสิระเบิดสิโอ้ยตายแล้วตายแล้วต้องผัดกันให้มันเห็นหน้าผัดกันให้มันเห็นหน้ามันเห็นหน้าผมอยู่เลยใช่ไหมเฮ้จ้ะใช่ตู้มโอเคโอ้นั่นแหละนี่ไงกงเจอแล้วกงกงกงโอเคโหอย่างไวอ่ะอุ้ย2ตัวนะฮะ3 2เฮ้ยมันเหมือนจะเกิดเรื่อยๆนะใช่ครับโอ้นี่กล่องนี่เคยเป็นกล่องมาก่อนเฮ้ยนี่มีเหล็กเต็มเลยโอเคเร็วๆๆๆเร็วๆๆ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 ๆ
กองด้วยข้างในนี่เขียนว่าอะไรเอ่ย The Chaos นะฮะอุ้ยดาบ Bring it on ใครเอาผมเอาแล้วกันเอาไปเลยโอ้ยกล่องดีมากเลยอุ้ยสุดยอด Chaos โอเคฮะน่าสนใจรู้สึกว่าดาบเหล็กนี้ค่อนข้างที่จะแรงเลยค่ะซับคีปเปอร์2ทีตายนั่นแหละนะโอ้ดีครับชาร์ปเนตใช่ไหมอ้าวกลับมาที่เดิมไม่ค่ะมันติดไฟมันอะไรด้วยอ๋อสรุปคืออ๋อนี่ไงมันมีกองอยู่ข้างล่างมิน่าล่ะถึงเกิดเรื่อยๆเลยโอเคแล้วค่ะใช่ใช่โอเคฮะเราขึ้นไปกันต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปนะขึ้นไปนะโอเคฮะยิงมันแป๊บนึงขึ้นโอเคขึ้นครับขึ้นชั้นบนครับปึ๊บขอหม่ำข้าวก่อนได้ฮะโอ้กงผมทุบก่อนเลยละกันโอ้ย3 2 1ไม่ยังรอดยังรอดนี่คือวิธีการทุบที่ถูกต้องฮะให้มันระเบิดนั่นแหละถูกต้องนี่คือวิธีการทุบครับอย่าเรียกทุบเลยดีกว่าโอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมีห้องอีกแล้วหนังสือว้าวเอาเลยใครต้องการใครต้องการดาบเหล็กเอ๊ะต้องการดาบเพชรไหมฮะโอ้โหฟันนี่จริงๆว่ะอุ้ยเอาเลยลูกเต็มที่ระเบิดเป็นว่าเล่นเลยเออต้องเอาให้ถึกและแข็งแกร่งครับโอเคครับผมว่าในนี้จะต้องในนี้น่าจะมีอะไรแน่เลยเอาเลยลูกระวังนะคะนั่นแหละครับเฮ้ยเต็มเลยอ่ะนี่ไงผมมี absorption เอ้ยเอาเลยลูกโอ้โหเอาเลยลูกเอ้ยโอ้ฟันนี่จริงๆด้วยโอ้โหฟันนี่พี่เฮ้ยคือมันเละมันเละหมดแล้วเนี่ยในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยใช่โอ้ efficiency มีกรงค่ะเฮ้ย golden pick efficiency โอเคไว้ทุกกรงในนี้มีของดีบ้างมั้ยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีของดีแหละโอ้คีปเปอร์ตลอดทั้งแนวเลยนะครับอื้อหือปล่อยมันโอ้โหระเบิดรัวๆอื้อหือไดมอนด์โฮอีกแล้วอื้อนี่แหละฮะให้มันระเบิดกงด้วยตัวของมันเองดีมากใช่อาจยายซื้อขนมยายเว้ยอาจจะอาจายโอเคอาจยายอ๋ออาจยายโอเคอาจยายซื้อขนมยายรู้สึกเหมือนจะหลงในนี้นะคะเนี่ยถ้ามันโครงสร้างแบบนี้ตลอดมีโอกาสหลงแน่ๆแน่นอนฮะเฮ้ยไม่หลงหรอกนะเชื่อติเรามากัน3คนหลงแล้วคนนึง
โอเคฮะอุ้ยโอ้โหให้ตายเถอะโอ้โหมีสตูเนี่ยสตูข้างหลังระวังพูดไม่ถูกแล้วมันจะเก็บของมันจะเปิดของใช่ซุปกระต่ายค่ะมีซุปกระต่ายอ๋อแรบบิทสตูสตูอืมใช่แรบบิทสตูนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้พูดไม่ถูกจริงนะผมไม่เคยเข้าใกล้คีปเปอร์ระยะประชิดขนาดนี้มาก่อนเออโอเคฮะเอาที่อยากทำเลยมันใช่ไหมมันอ่ะโอ้ยอยากทำคืออารมณ์ประมาณระเบิดจุดหนึ่งแล้วมันก็โหพี่มันแบบออกมาอีกอ่ะนั่นดิเออเอาเข้าไปอุ้ยลืมดูเลือดตัวเองลืมดูเลือดตัวเองเกือบตายแมวโอเคฮะเป็นไงบ้างอ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันถึงให้ขวานระดับประสิทธิภาพขั้น5มาเพราะว่ากรงคีเปอร์มันอยู่ใต้ชั้นหนังสือค่ะอ๋อแต่มันเป็นขวานแต่ว่าเราต้องทำยังไงวะเนี่ยก็ให้มันระเบิดชั้นหนังสือเนี่ยเราจะเจอกรงเนี่ยเห็นไหมแล้วให้อีกตัวมันระเบิดกรงไปเลยนั่นแหละกรงก็ได้ดีมากรองเท้าเพชรการพาวเดอร์เยอะมากอะตอนเนี้ยเออเอ๊ะทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะนี่มันทางลงอะทางขึ้นไฟโปรมันมีใครเห็นทางขึ้นอีกไหมฮะเอ้ยยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยนะคะห้องสมุดกว้างมากเลยแต่ว่าของมันดูเหมือนเดิมๆเนาะอืมใช่ค่ะ copy paste copy paste อ่ะ copy paste ของโอ้โหตูมตามปาทังก้าปาทังกี้เอ้ย instant heart ไม่ใช่นี่อะไรเนี่ย base protection ช่างมันเถอะเนาะห้องสมุดเหรอฮะอยู่ไหนกันเอ้ยเฮ้ยแต่เราเล็กไปก่อนเนาะของดีโอ้โหมีลมหายใจมังกรใส่ขวดด้วยค่ะเอาไปเก็บไว้ก่อนไม่รู้เก็บไว้ก่อนถามทีหลังเออเอาไปก่อนเอาไปใช้ทีหลังไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ขวดปลานะคะมันเป็นขวดเอาล่ะน่าจะโอไหมของเริ่มเต็มตัวแล้วค่ะนี่ขอโทษว้าวฟันนี่รอดได้ไงเนี่ยเป็นแคสเซอร์ที่ฟันนี่มากเลยเละเทะหมดระเบิดเลยลูกระเบิดเลยลูกเอาเลยเอาที่สบายใจอ่ะเอาที่สบายใจอันนี้ทางนี้ก็มีค่ะมันจะจบยังไงฮะเนี่ยระเบิดกงละระวังข้างๆค่ะระวังไม่ทันระวังแล้วครับไม่ทันปล่อยแล้วฮะตามสบายใจเลยโอ้โหเละเทะวิ่งเอาอันไหนเก็บได้เก็บมันจะเข้าตัวเองใช่ฮะเล็กมากเหล็กอะไรพวกนี้เออแต่ว่าดาบเหล็กเหรอเนี่ยอาหารใครจะเอาไหมเอ่ยพี่นนท์โอเคผมมีดาบอันนึงเอาไหมครับดาบไดมอนด์ไหมอุ้ยลมดาบไดมอนด์ลมหายใจยกหน้าเลยฮะโอเคฮะเอาไปเรื่อยๆขอบคุณครับครับผมเฮ้ยเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอไม่เหมาะมั้งโอ้ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ขอโทษที่รบกวนการประชุมครับผมมาผมเองโอ้โหตัวทำระเบิดในตำนานนะครับเรานี่แหละไม่ใช่มันอ๋อวินิหลบอยู่ตรงนี้โอเคเริ่มรู้ตำแหน่งแล้วว่าเขาซ่อนกรงไว้ที่ไหนใช่เพราะเขา copy paste ไงมันก็เลยง่ายมาเลยลูกเอาเลยเต็มที่ลูกเดี๋ยวพี่จัดการเองมาเลยเออใกล้ๆหรือว่าโล่มันช่วยกันดาเมจไงก็ถ้าคิดขวาตอนก่อนระเบิดก็กันได้อะโอ้โอเคมีนี่ข้างในมีวูคนแกะมาเลยจริงอ่ะไหนจริงทางนี้ทางผมเข้ามาเลยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดไหนฮะอ๋อเห็นแล้วไปเลยอะไรเนี่ยซอมบี้เนี่ยเจอกันที่วูโอ้โหแต่ทางไปนี่มันแบบเจอกันที่วูเฮ้ยโอ้โหมันมีทางขึ้นนะมันมีทางขึ้นทุกรูเลยอ่ะดูดิเหมือนกันค่ะเห็นเหมือนกันขึ้นขึ้นไหมวูก่อนจะไม่รอดแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวผมว่าตายแน่อีกนิดเดียวทนเอางั้นขอขึ้นดูแป๊บนึงเนาะว่าข้างบนมีอะไรเรียบร้อยค่ะเซฟครับโอเคหัวใจเหลืออยู่หนึ่งดวงรอดแล้วข้างบนนี้เงียบสงบดีฮะข้างบนนี้เงียบสงบดีป่ายางสงบตรงไหนเนี่ยสงบตรงไหนถึงขนแกะแล้วเป็นขนแกะสีเกรย์สีเทาเดี๋ยวนะคะขอไปด้วยออกเสียงชัดๆนะครับเกรย์โอ้โหใครบอกข้างบนสงบสุขใครบอกข้างบนสงบสุขผมขอเถียงข้างบนมีกองตลอดนี่เรามาทางนี้ข้างบนคิดว่าตลอดทางเลยครับ
อุ้ยรอดได้ไงวะเฮ้ยโอเคคุณต้องไปดูย้อนหลังเว้ยพอดีพอดีมิวก็เลือดเหลือหัวใจหนึ่งดวงค่ะแล้วก็ปายาปุ๊บเลือดเต็มเลยเกาะขอบมาเราไปกันสักหน่อยหนึ่งเผื่อทำเตียงด้วยเนาะอันนี้คือเขาได้กันแล้วใช่ไหมเนี่ยได้ถึงแล้วไม่ถึงไม่ถึงได้ขนแกะแล้วครับค่ะพี่แท็กจะมาไหมคะแป๊บนึงผมยังติดอยู่ชั้น2อ่ะเห็นไฟติดไหมเออเห็นปลั๊กท็อตชั้น2ไหมนั่นแหละโอเราจะได้ปลดไฟเวลาเขาเปิดมากำลังลงไปใช่ใช่กำลังลงไปใช่ทางนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ลงไปปุ๊บมอนเตอร์ต้อนรับแล้วนะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูซิโอเคผิดทางโอเคเออทำประตูไว้นะทำประตูไว้โอเคโอเคอ่ะปากทอดไประหว่างทางละกันเอ้ยอย่าข้างบนมีอะไรไหมคะพี่นนท์ข้างบนมีแต่กรงคีปเปอร์คุณไม่ต้องขึ้นไปนะเชื่อผมอ๋อมีแต่กรงแต่มันมีอาหารของกินนะว้าวตูมไม่พี่นนท์ไอแบบนี้แหละที่เราจะเจอไอที่เลสโตนกับอะไรใช่ไหมคือเลสโตนกับลาพิธที่เราเห็นที่มันเยื้องออกมาในถ้ำอาจจะเป็นแบบทางนี้ก็ได้อืมอ๋อเหรออาจจะเป็นไปได้ดาวโอ้ครับไม่รู้เหมือนกันว่ะโอ้พักพี่หลอดใครก็ได้ช่วยวันกูกันข้างหน้าถ้ำเลยผมอยู่ข้างบนแล้วผมไม่รู้ไม่เห็นออกยังไงอ่ะพี่แท็กอยู่ไหนคะอยู่ในห้องเอาขนแกะเนี่ยแหละคาบูมไม่ค่ะเขายังไม่ออกนะเขาแค่ขึ้นเนี่ยค่ะอยู่ข้างนอกเห็นไหมเอ่ยเลี้ยวข้างๆมันจะมีทางเลี้ยวด้วยใช่มีทางเลี้ยวมิวขุดไว้เองค่ะสุดยอดฉลาดโอเคงั้นผมขึ้นไปข้างบนแป๊บแวะชั้นไหนกันชั้น2ใช่ไหมฮะชั้น2ครับโอเคครับมาแล้วจ้าเอ๋ครับจ้าเอ๋ทางนู้นยังไม่ได้เดินเอาทางนู้นแท็กวิ่งมาป่ะใช่ผมเดินมาตูมต้ามปะทังก้าปะทังกี้กันทั้งนั้นเลยมันมีขึ้นไปอีกเหรอมีค่ะโอ้มีชั้น3ว่ะหรือว่าว้าวเดี๋ยวเคลียร์ชั้น2ให้เสร็จก่อนไหมคะหรือว่ายังไงซอมบี้ได้พอจูน X โอมิกะเอาเดี๋ยวเคลียร์ชั้น2ก่อนมีของเยอะเลยเยอะมากใช่ฮะได้จนบางครั้งก็หลงทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับผมเซฟไว้เนาะเซฟไว้ที่ intersection โอเคโอเคฮะยอดเยี่ยมฮะโอ้ยตกบันไดครับเติร์น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 อุ้ยมีป้ายเขียนกับมีกล่องที่มีป้ายเขียนเขียนว่ายังไม่สามารถอ่านได้ค่ะเต็ไมไปด้วยสเกลตันสี่ตัวโอเคผมว่าเราออกจากที่นี่กันเถอะไหมเป็นถ้วยค่ะเป็นโบเต็มลังเลยโบมีประโยชน์ยังไงบ้างไม่รู้ค่ะมันน่าจะทำให้ซุปให้อะไรไหมไม่รู้อ่ะถ้วยแบบสแต็ก6 4ค่ะแล้วก็เต็มลังเลยมาดูไม่เอ่ยไม่ดูกลับละบายเดี๋ยวตายอีกนะหรือว่าจะตายกลับไม่เอาอ่ะมันไม่สนุกข้างบนมีสะพานว่ะจริงเหรออู้ยอู้เกือบถึงมันระเบิดที่เกือบถึงโอ้โอเคเราเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยแล้วกันนะฮะอยู่ไหนกันนะหมิวอยู่ห้องหอป่ะไอ้กำลังอยู่ชั้น2ค่ะกำลังฟาร์มของเยอะมากเลยโอ้คือหมิวจะเริ่มอยากจะกลับบ้านตอนหมิวเห็นห้องคีปเปอร์อ่ะไอ้อยู่ชั้นไหนคะชั้น3หรือตอนที่ผมลงมาล่างละโอ้ใช่เห็นแล้วไอ้ตูมโอ้โหแรงมากโฟดาเมจแรงกว่าดาบเอ้ยแรงกว่าดาเมจคีเปอร์อีกกลับกันเถอะเดี๋ยวก่อนห้องคีเปอร์มันมีธนูด้วยธนูที่ลูกธนูที่เอ็นชาร์นค่ะอ่าฮะเป็นธนูอินแซนเฮลขั้นสองเออเฮ้อเฮ้อทุกท่านมีธนูอินฟินิตี้ด้วยนะคะรอครับพี่นนท์จะเอาธนูอินฟินิตี้ไหมคะมีแล้วตอนนี้อ๋ออินฟินิตี้กันแล้วเนาะด้านบนมันข้างบนมันมีสะพานนะแต่ว่ามันออกมาเป็นทางที่เราเดินกันป่ะวะเราเห็นแรงระเบิดจากข้างบนเขาทำอะไรจังอ๋อมันทางเดียวกันโอเคไม่แต่ข้างบนมันมีเหมือนจุดที่เป็นกรงค่ะหมายถึงล้อมรอบด้วยรั้วเหล็กอะไปแล้วยังคะชั้น3ซีดีอะดิจริงเหรอถ้ากรงรั้วเหล็กอะใช่กรงรั้วเหล็กค่ะเฮ้ยจริงสิไปหุยหุยใครตัดสินใจกลับขอโทษกลับเลยงี้กลับไปใหม่กลับตัวกลับใจ
กลับอุ้ยใช่คลิปเปอร์เยอะมากพอแล้วทำไมถึงหนีบอกแล้วอยู่ชั้นไหนกันนะ3ป่ะฮะชั้น3ค่ะเนี่ยมองตรงไปแบบสุดนู้นน่าจะเป็นผมหลงว่ะรั้วเหล็กหลงในช่วงแรงระเบิดในเนี้ยตายแล้วทำไงดีอยู่ชั้นไหนคะพี่นนท์ชั้น2หรือเปล่าอยู่ชั้นห้องสมุดอะครับแต่ตอนนี้หาทางไม่เจอแล้วงงโอ้โอ้โอ้กงคีเปอร์ใช่ใช่อุ้ยคีเปอร์นูบโอเคเรียบร้อยทางขึ้นโอเคผมถึงกล่องที่เราพูดถึงกันแล้วนี่ได้แผ่นการไกลแล้วฮะฟาเออถูกต้องอ้าวพี่แท็กถือแล้วใช่ไหมเอ่ยนั่นเห็นแล้วอีปิกบอลแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรครับพี่แท็กไอ้สามไม่ใช่ซีดีใช่ไหมคะซีดีใช่ซีดีได้มาแล้วนี่เขาไปทางไหนกันชั้นสามอ๋อตอนนี้ผมถึงขนแกะแล้วให้ขึ้นชั้นสามเนาะขึ้นบันไดแต่พี่แท็กไปยังไงเอ่ยผมก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะได้ของเรียบร้อยจริงๆกลับกันได้แล้วล่ะเฮ้ยชุดเกาะพังไม่นะมันต้องไปให้ดูให้เห็นมาเลยกำลังไปขอชุดเกราะด้วยมีใครมีชุดเกราะไหมนั่นแหละโอ้ทางมันช่างลำบากมากมีรูนะระวังมีรูนะเฮ้ยเจอแท้งแล้วสวัสดีฮะจ้าเอ๋ชุดเกราะพังครับทางไหนชุดเกราะพังแล้วนี่ฮะรองเท้าดีมากเลยค่ะนี่ฮะผมหยิบมาเรียบร้อยแล้วได้แผ่นการไกลรองเท้าเพชรมีใครสนใจไหมเอ่ยเอาไปเลยคนมีรองเท้าเพชรแล้วมีแล้วค่ะมีแล้วอยากได้ชุดเกราะมากกลับบ้านแป๊บชุดเกราะไม่มีชุดเกราะมีค่ะในลังที่ผ่านมาต้องตรงไปเมื่อกี้มีอยู่ค่ะแล้วมันอยู่ทางไหนเอ่ยข้างในใช่ไหมอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมฮะชั้นนี้แหละค่ะตรงลังสุดมุมนั่นเลยอีจิบนี่ไงตรงในนี้นะครับเอาไงลงเลยปะเดี๋ยวขอไปเอาชุดเกราะก่อนฮะเดี๋ยวไม่รอดถึงฝั่งแน่นอนไม่รอดแน่ๆถ้าไม่มีชุดเกราะเนี่ยปึ๊บไม่มีนี่คะนี่มีอยู่โอ้เยี่ยมมากโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการข้าพเจ้าต้องการโอเคฮะยารีเจนไหมให้ตายเถอะขยะลงแล้วนะคะเอาลงทางไหนเนี่ยเอานี่ค่ะตรงมาค่ะแล้วก็ทางซ้ายมือโอเคฮะออกจากมุมนิดเดียวค่ะเห็นแล้วยังอ๋อโอเคเห็นแล้วฮะส่วนชั้น2นี้ก็ลังเยอะค่ะมีของเยอะมากสามารถดูได้สบายเลยโอเคลงกำลังลงครับแต่ทีนี้จะกลับยังไงไม่ยากวิ่งเลยมิววิยาสปีดค่ะโอ้ดูเขาโอ้โหดูเขาโอเคฮะเราไม่ซีเรียสเราวิยาสปีดโอ้โหดูเขานี่อารมณ์ขับเขาแอบเก็บไว้อะไม่ใช่ไม่ได้แอบเก็บไว้แต่ว่าเราสำรวจแบบทุกลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับนู่นตูมละกลับบ้านเลยนะฮะกลับบ้านสวัสดีครับพี่ชายครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีฮะไปแล้วนะคะวิ่งแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วดูดูเขาเพ่นแล้วล่ะดูเขามีคนเดียวนะเขากลับด้านไหนอ่ะพี่นนท์กลับด้านไหนอ่ะตรงไปเลยค่ะวิ่งไปเลยทางมันคือมันระเบิดจนเละเทะจนผมไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนแล้วอ่ะนี่ไงเห็นไหมมิวหลงคนแรกคือคนหลงแล้วครับนี่ทางนี้เอาไม่ใช่เว้ยอ้าวไม่ใช่เลยเราจะวิ่งตามเซนส์ความรู้สึกเราไปนี่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยทำเนี้ยถูกแล้วค่ะแล้วระเบิดถูกแล้วอ้าวถูกแล้วก็คือเราวิ่งกันมาเนี่ยเราหนีกันมาทางนั้นนี่ค่ะนี่ทางลงอยู่เนี่ยอ้าวเหรอเอาจริงเหรอโอเคโอ้นี่สุดท้ายคือคนที่หลงทางคือคนที่นำทางใช่ไหมใช่โอ้มันคือจริงๆถ้ามันไม่ระเบิดท่อเป็นรูมันก็คงไม่เป็นไรหรอกอ่าฮะลงไม่ใช่ทางอ๋อใช่ทางนี้อ่ะโอเคใช่ผมไม่ควรวางสุดท้ายเราก็นำทางดูสิ เขามียาสปีดอ่ะ ทางไหนต่ออ่ะนั่นสินะซ้ายตอนนี้ลืมละทางนู้นครับใช่แล้วก็ขวาครับขวาเพื่อออกขวาเพื่อออกเออถูกต้องนี่ไงนี่เราจำไม่ได้ตรงนี้นี่สุดยอดใช่ฮะสุดยอดครับฟันนี่ไหมฟันนี่ไหมในการหาทางออกฟันนี่แคสเซิลมากเลยคีเปอร์เต็มเลยโอเคฮะข้างล่างนี่ก็มอนเตอร์เยอะเหมือนกันอย่าไปโดนยิงแล้วกันนะฮะโอเคเรียบร้อยผ่านเราได้คนแกะสีอะไรมาคะพี่แท็กสีเกรย์สีชมพูคาบูสีเทาสีเทาเทาตกลงสีอะไรล่ะเนี่ยเกรย์สีเทาสีเทาค่ะโอเคฮะเราฝากไว้แถวนี้ก่อนละกันนะเอ๊ะเชลเตอร์บ็อกผมไปไว้ไหนวะอ้าวแย่แล้วอ้าวเฮ้ยอยู่ในห้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านมั้งโอเคฮะไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราได้คนแกะมาแล้วใช่ใช่ใช่เหมือนกัน
เออเราแบ่งกันถือ3คนคนละ3อ่ะเอาไม่ทำอยู่ถือมือ9แล้วออกมาจาก10อันละเอามาเอามาทำเตียงใช่ไหมใช่พี่เอามาทำเตียงค่ะโอเคทำเลยก็เดี๋ยวเผื่อไว้รอบหน้าด้วยเนาะได้ครับเดี๋ยวจะทำก็ได้เพราะว่ามันจะได้โอเคมันจะได้อยู่ในชุดอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวถือเองค่ะเดี๋ยวถือเตียงเองเคเคป่ะพักผ่อนโอเคฮะแยกย้ายฮะอ่ะปิดคลิปครับมิวโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะมิวพี่แท็กพี่นวลลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีครับบายบายครับขอบคุณครับ